ให้ดูรอยเตอร์สกับ headline นี้นะครับรัสเซียไม่พอใจอย่างมากที่ทางประเทศลิทัวเนียนั้นหาทางในการไม่ยอมให้รัสเซียส่งสินค้าทางรางนะครับ Russia Fumes Over ไม่ใช่คำว่า b l o c k เก e มันเป็น b ล็อกเกจมากกว่าการไม่ให้รัสเซียส่งสินค้าทางรางไม่ให้มีการขนส่งสินค้าทางรางเข้าไปในย่านทะเลบอลติกนะครับในรัฐซึ่งเขาเรียกกันภาษาอังกฤษว่า Baltic States นะฮะ แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งซึ่งเอาจริงๆแล้วรัเสเซียก็น่าจะประเมินไว้ได้ว่ามันเป็นสิ่งที่คงจะเจอเพราะว่ารัเสเซียเองเนี่ยก็ตัดตอนอยูเครนในการไม่ให้ยูเครนสามารถส่งออกสินค้าทางเรือผ่านท่าเรือบริเวณทะเลดําทั้งนั้นการที่ในเวลานี้ในยูเครนนั้นไม่สามารถป้อนข้าวสาลีแล้วก็สินค้าในหมวดอาหารประเภทต่างๆออกจากท่าเรือซึ่งปกติยูเครนจะส่งออกนะฮะทางทะเลเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่รัสเซียได้จัดหนักให้กับยูเครนทําให้ยูเครนไม่สามารถทำอาหารกินได้แล้วก็มีผลมาถึงวิกฤตการขาดแคลนอาหารในยุโรปในระยะนี้ด้วยทาให้ข้าวยากหมากแพงจริงๆในยุโรปยิ่งกว่าในเมืองไทยซะอีกเพราะฉะนั้นเอาจริงๆรัสเซียอาจจะไม่ควรที่จะโมโ oh หลิทัเวเนียมากนักนะฮะเพราะว่าสิ่งที่รัสเซียทํากับยูเครนในการไปบล็อกไม่ให้ยูเครนส่งออกอาหารเนี่ยมันก็หนักหนาสาหัสสำหรับทั้งโลกแล้วก็ทั้งยูเครนด้วย ลิทัตเเนียเขาไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในสงครามที่รัสเซียเข้าไปทําในยูเครนเลยเพราะฉะนั้นเขาต้องแสดงจุดยืนในการบล็อกไม่ให้รัสเซียส่งส,สินค้าทางรางแต่ว่านี่เป็นเรื่องซึ่งเดี๋ยวคุณจะรอดูเลยว่ามันก็น่าจะมีความบานปลายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะทุกคนเจ็บฮะเวลามีการหยุดขนส่งสินค้านะฮะมีปัญหา d i s r u p t i o n ไปถึง l o g i s t i c นะฮะซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของ การทำให้ Supply c ช a i นของเศรษฐกิจของโลกมันเดินไปได้นี่นะฮะมันจะมีวิกฤตอื่นๆซึ่งตามมาเยอะนะฮะ